สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563อยู่กับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้เข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็คือวันที่3แล้วแต่ดูเหมือนข่าวการเมืองจะถูกกลบไปแทบจะมิดเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าโคโรนาไวรัส19สถานการณ์ในประเทศไทยจริงๆตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่3ถูกต้องไหมฮะอาจารย์ต้องแต่ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าอยู่เข้าในระยะที่3เนี่ยแต่ว่าเอากรณีที่พูดกันมากวันนี้รายละเอียดปีกย่อยคิดว่าคงจะอ่านข่าวกันแล้วมีคนไทย2คนคะนะอายุประมาณ 64-65 สามีภรรยาเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดแล้วกลับมาแล้วก็มามีอาการแล้วก็มารักษาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแคร์แถวเนี่ยใกล้ๆกับสนามกอล์ฟทูปะเตมีอ่ะค่ะเสร็จแล้วก็กว่าจะยอมรับว่าตัวเองติดเชื้อว่าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็มีการตรวจทางคลินิกแล้วก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งสามีภรรยาแล้วก็ติดต่อไปถึงหลานหลานชายอายุประมาณ8ขวบนะอันนี้ประเด็นมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ลูกชายทำงานที่ธนาคารค่ะนะผมไม่แน่ใจว่าคุณแม่ทำงานที่ไหนค่ะงั้นขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกรณีนี้เนี่ย 1. โรงพยาบาลบีแคร์ก็ต้องทำการตรวจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะประมาณ40คนค่ะอันนี้ประเด็นที่1ค่ะแม้ว่าผลตรวจในเบื้องต้นจะเป็นเนกาทีฟไม่ติดเชื้อก็ตามทีก็ต้องทำการคลีนแล้วก็ทุกวันนะถึงขณะนี้คนก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี้แล้วก็การจะรับผู้ป่วยก็ต้องมีปัญหาล่ะนั่นในส่วนของโรงพยาบาลอันที่2คือที่โรงเรียนที่หลานเขาไปเรียนนั่นก็คือโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเราพูดไปเลยไม่มีปัญหาแล้วเพราะเขาสั่งปิด14วันแล้วโรงเรียนน่ะแล้วก็น้องอยู่ป.3น้องอยู่ป.3แล้วก็เลื่อนการทรงการสอบไปนะก็ต้องไปดูต่อว่าคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องดูต่อ อันนี้ก็คือไปโรงเรียนแล้วอันที่3คุณพ่อก็ทำงานที่ธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองนะสาขาดอนเมืองนี่ก็ปิด3วันก่อนจะเปิดวันพรุ่งนี้ตั้งแต่25 26 27 3วันแล้วก็ทำการคลีนนิ่งแล้วก็ต้องดูว่ามันจะมีคนอื่นอะไรเกี่ยวข้องสุดท้ายสายการบินสายการบินที่มีมาด้วยกันวันนั้นอ่ะวันที่27กุมภาเที่ยวบินอะไรมา SJ621 ซัปโปโรกรุงเทพใช่สนามบินซิโตเซที่เมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดก็ผู้โดยสารที่มาทั้งเครื่องเนี่ยรวมทั้งแอร์ครูทั้งอะไรพวกนี้ก็จะต้องแจ้งกับเขาแล้วก็ให้เขาดูตัวเองด้วยค่ะนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันขยายออกไปก็ต้องตรวจเช็คค่ะนะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่ามันเห็นภาพละเห็นภาพที่ได้รับเห็นภาพว่าถ้าเกิดว่าคนหนึ่งติดปั๊บเนี่ยมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือขณะนี้เนี่ยมันมีสองกรณีผู้ที่เป็นแคริเออร์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยถ้าเป็นแบบคนที่แพร่เชื้อธรรมดาสเปรดเดอร์ปกติเนี่ยอัตราส่วนประมาณ1ต่อ2หรือ3คนหนึ่งติดได้2 3นะแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อันนั้น1ต่อ20อันในกรณีที่เกาหลีเนี่ย1ต่อ20อันนั้นก็ระบาดเป็นวงกว้างเลยอันนั้นมันคือต้องแพร่ให้คนจำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ย10คนขึ้นไปเราจะถึงเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ขณะนี้คือเนื่องจากว่าการประกาศว่าเป็นโรคอันตรายติดต่อร้ายแรงโรคอันตรายร้ายแรงหรือติดต่อร้ายแรงในตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคเนี่ยหรือพระราชบัญญัติประกาศไปล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขคือมีประกาศแล้วแต่ประกาศนี่ยังไม่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาคงจะประมาณสัก 2-3 วันพอมีผลบังคับใช้ปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าอำนาจในการจะจัดการเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือขณะนี้มันมีความสับสนแล้วก็ใช้วิธีการเรียกว่าแต่ละคนทำไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าเกิดว่าไปประเทศที่มีรายชื่อว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่มหาลัยเขาทำเลยสมมติอย่างเงี้ยนะรวมทั้งที่จะเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยคำถามก็คือว่าเมื่อคุณผ่านถ้าคุณมาถึงสนามมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยการกักตัวมี2 อย่างกักตัวถ้าเกิดเขาคิดว่าอยู่ในอาการที่อาจจะติดเชื้อสงสัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลละโรงพยาบาลรัฐจะส่งไปไหนอะไรก็ตามทีถ้าเกิดจะไปรักษาก็จะเป็นบำราศนราดูโรงพยาบาลลวกทรงอกหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็จะมีห้องความดันต่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยความดันอันนี้เป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งคือหมายความว่าไม่ได้มีอาการจากผ่านเทอร์โมสแกนแต่ว่าก็ต้องมีคำแนะนำว่าให้อยู่กับบ้านเฉยๆภายใน14วันแต่อันนี้ไม่ได้บังคับค่ะมันก็เกิดความลักลั่นกันนะเพราะบางคนอาการไม่ได้แสดงเขาไปบ้านเขาก็ไม่ได้มีอะไรต่ออะไรแล้วบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ไปเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยอันนี้ขณะนี้อันนี้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนว่า
จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะรวมทั้งการห้ามเดินทางไปประเทศ A B C D ก็ต้องมีความชัดเจนว่าให้ไปไหมไม่ใช่บอกให้คำแนะนำว่าไม่ควรไปถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องไปอะไรเงี้ยคือขณะเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนเนี่ยผู้ปฏิบัติอ่ะเราเป็นประชาชนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะใช่ไหมก็เราก็ดูแลตัวเองแหละนะบางคนก็เลื่อนการเดินทางบางคนก็ยกเลิกอะไรเงี้ยซึ่งเขารอหรือเปล่าแม้จะเสียดายเงินก็ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยนะซึ่งก็รอหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คือยกระดับเป็นระดับที่สามก็ส่วนหนึ่งใช่คือการออกประกาศแต่ยังไม่ได้มียกระดับนะออกประกาศเพื่อให้ทำงานได้แล้วหลังจากนั้นเขาจะมีบอกว่าโอเคคุณจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าบางประเทศเขาทำเลยบางประเทศเขาบอกเลยว่าเขาไม่ให้คนของเขาเดินทางไปประเทศพรุ่งนี้สั่งห้ามเลยคำสั่งชัดเจนเลยอันหนึ่งคือว่าใครที่ไปประเทศนี้ทุกคนน่ะที่มาเนี่ยเขาไม่ให้เข้าประเทศเลยก็มีหรือถ้าเกิดเป็นคนของเขาเข้าประเทศคุณต้องควอรันทีนตัวเอง14วันหรือไปโรงพยาบาลของรัฐ14วันก็สุดแท้แต่ของเราไม่ชัดเจนแต่ผมพูดอย่างนี้นะถ้าออกมาตรการระดับที่3เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า1โรงพยาบาลมีพร้อมไหม2บุคลากรทางการแพทย์มีพร้อมไหมค่ะ3บรรดาเวชภัณฑ์เครื่องมือป้องกันอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยพอไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องชั่งใจดูะนะเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลเรามีห้องจริงอ่ะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลทั้งอะไรเนี่ยเยอะจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เพื่อเตรียมการเพื่อเรื่องนี้โอ้ยแต่คิดว่าเขาก็น่าจะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปแบ่งวอร์ดว่าวอร์ดนี้เป็นพวกนี้โอ้โหผมว่ามันคงจะโกลาหลน่ะอ้าวก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คาดว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในระยะที่2แต่ความรู้สึกของใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือระยะที่3แต่วันเนี้ยวันเนี้ยวันไม่วันเนี้ยที่มันมีอันเนี้ยแพร่หลายเป็นข่าวแล้วก็มันก็เปิดเผยว่าที่ไหนเนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกละอันเนี้ยมันแน่นอนแล้วทุกคนรู้สึกมันใกล้ตัวมากแล้วใช่มั้ยอย่างในบริษัทอสมทเองบอกพนักงานเลยใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นในประเทศในช่วงนี้ในช่วงนี้ใครเอาญี่ปุ่นเป็นหลักอะตอนนี้จีนเขาไม่ไปอยู่แล้วเอาว่าจีนเกาหลีฮ่องกงอะไรพวกนี้นะหรือเป็นหลักก็เกาหลีคือส่วนใหญ่ไปเที่ยวกันนะไปเขาบอกตอนนี้เลยใครไปญี่ปุ่นกลับมาไม่ต้องมาทำงานอยู่บ้านไป14วันสรุปตัวเลขของไทยนิดนึงละกันของไทยเนี่ยนะยอดของการติดเชื้อโควิด19เนี่ยนะคะยอดสะสมตอนนี้ก็คืออยู่ที่40รายรักษาหายไปแล้ว24รายนะคะแล้วก็มีการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย16รายด้วยกันค่ะส่วนยอดทั่วโลกเนี่ยนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อ 81,000 กว่ารายแล้วที่เสียชีวิตก็คือ 2,700 กว่ารายรักษาหายไปแล้วก็คือ 2,762 รายเออ 27,600 ประมาณนี้ค่ะที่เป็นการรักษาหายไปแล้วคือที่มันน่าตกใจล่าสุดเนี่ยคือทางสำนักงานควบคุมทบวงควบคุมโรคติดต่ออะไรประมาณนี้นะผมก็ขี้เกียจแปลนะของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการระบาดเชื้อโคโรนาไวรัสโคโรนา2019ในสหรัฐอเมริกาครับอันนี้มันเป็นเหตุให้เมื่อคืนตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนวันพุธหรือปิดตอนเย็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนประมาณ 4:00 เมื่อเช้าบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นของเขาตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนดัชนีลดลงไป879จากที่เคยลดลงไปแล้วไป 1,000 นะตอนนี้มาปิดประมาณ 27,000 S&P ลงไป 97.68 จุดนะแล้วก็ดัชนี Nasdaq ก็ลงไป 255.67 จุดก็ประมาณเกือบ 3% ทั้งฝั่งยุโรปนี่ไม่ว่าจะเป็นตลาดลอนดอนตลาดปารีสตลาดแฟรงก์เฟิร์ตนะดัชนีฟุตซี่100ดัชนี DAX DAX ตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ตดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นปารีสเนี่ยร่วงหมดเลยแล้วตื่นเช้ามาวันนี้ของไทยของไม่ตื่นเช้ามาวันนี้ทางยุทางเอเชียก็ร่วงหนักอ่ะก็เป็นไปตามทิศทางตลาดของไทยวันนี้หนักมากคุณนุ่นของไทยนะคะปิดที่ดัชนี 1,366.41 จุดค่ะลดลงไป 72.69 จุดและมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 93,000 กว่าล้านบาทตรงนี้ที่ลงมาขนาดนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ4ปีเลยค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ตุลาคมปี58ซึ่งปี58ตอนนั้นดัชนีมันอยู่ที่ประมาณ 1,343 จุดคืออันนี้ก็อกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเดี๋ยวก่อนพระต้องขึ้นตลับปัดส่วนแล้วตอนนี้อาจารย์เราต้องเตรียมตังค์ไปซื้อหุ้นไหมคะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสหรือเปล่าไม่เก็บไว้ก่อนอาจารย์เย็นอาจารย์คือให้มันแต่มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าหุ้นมันลงแบบนี้ลักษณะมันจะเป็น V shape ค่ะถ้ามันคลี่คลายเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นได้เร็วค่ะแต่ความเสี่ยงมันมีอยู่ว่ามันจะไม่รู้มันจะลงไปถึงไหนนะแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบว่า
ขยะขึ้นแล้วลงต่องี้เปล่าสลับฟันปลาขาลงหรือเปล่าเหมือนกับทองคำที่มันอาจจะมีสลับฟันปลาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ราคาทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ7ครั้งด้วยกันเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดเราคิดจากที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ราคาทองคำแท่ประมาณสัก 21,000 ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ 4,000 บาทต่อทอง1บาทคนที่ตัดสินใจถูกตอนนั้นก็ได้ประโยชน์แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าขณะนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะหนีตายไปไหน คือเราไม่รู้ว่าช่องรูต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนี้ไปแล้วมันเป็นกับดักหรือเปล่าค่ะนะก็มันประเมินยากอ่ะเออคือขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องให้คนที่เขามีทักษะค่ะต้องให้คนที่เขามีเรียกว่าความเชี่ยวชาญแล้วก็คุ้นเคยกับความเสี่ยงความผันผวนทั่วๆแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะให้เขาเดินหน้าไปเถอะค่ะทั่วๆไปอย่าไปชะเง้อเลยนะ เพราะว่ามันจะติดตามข้อมูลข่าวสารไปก่อนใช่ใช่ใช่ถูกต้องว่าเขาวิเคราะห์ว่าอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ในทิศทางของตลาดหุ้นคุณภากรปีตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกด้วยนะคะว่าท่านบอกว่าท่านมั่นใจว่าเมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด19มันดีขึ้นแล้วตลาดหุ้นไทยจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้ค่ะโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วจะไหลกลับเข้ามาไอ้นี่ก็พูดกันทุกคนแหละแต่ว่าคือเป็นเรื่องความผันผวนแต่เรายังไม่รู้ไงว่ามันไม่รู้มันจะไปเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องทั่วไปขนาดนี้ว่าคือเขาเรียกอะไรล่ะความไม่แน่นอนมีสูงความคลุมเครือไม่ชัดเจนมีสูงความผันผวนมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปสุ่มเสี่ยงไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องดูกำลังตัวเองนะต้องรู้พละอินทรีย์ของเราว่าเราสู้ไหวไหมนะคือถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปก็นิ่งๆได้อะนิ่งไว้เอาสตาร์ไว้อย่ามือคันอย่ามือบอลอย่ามือบอลแต่ว่าในฝั่งของมุมมองของเอเชียพลัสก็มองตลาดหุ้นไทยในช่วง2ถึง3ปีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังคงไม่สดใสแล้วก็การร่วงของดัชนีหุ้นอันนี้ถือว่าเป็นไปตามภาวะปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอันนี้2ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีเอาข่าวดีหน่อยเอาข่าวดีหน่อยข่าวดีก็วันนี้นะในราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยว่าได้ลงประกาศในราชกิจจามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายที่เตรียมการกันเนี่ยนะก็เริ่มได้แล้วมีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่างที่บอกอะมาช้าดีกว่าไม่มีมาช้าดีกว่าไม่มาก็มาแล้วล่ะเอาเธอก็ตอนนี้ไม่ต้องไปวิจารณ์แล้วว่างบประมาณยังไม่ผ่านตอนนี้ผ่านแล้วเอาเป็นว่าได้ใช้แล้วเออคุณจะทำอะไรก็ทำมันไปเถอะนะแล้วก็ทำไปจนถึงนู่นอ่ะวันที่30อะไรล่ะ30กันยา2563ระยะเวลาประมาณ7เดือนกว่าๆนะก็เร่งมือทำก็แล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันมีเม็ดเงินกระตุ้นในเศรษฐกิจมากพอสมควรเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูในภาพของตัวเลขของเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคมนั้นออกมาด้วยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าหดตัวระยะสั้นเนี่ยนะคะผลกระทบก็คือเรื่องของโควิด19เนี่ยละค่ะโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคมปี63เขาบอกว่าหดตัวที่ 4.59% นะคะก็เคยอยู่ที่ระดับ 103.32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มันเคยอยู่ระดับ 108.3 มาก่อนคือไม่ต้องไปดูหรอกค่ะไม่ต้องไปดูดัชนีชี้นำชี้พร้อมชี้ตามในเรื่องเศรษฐกิจทุกตัวแหละคุณนุชค่ะมันจะต้องชี้เบ้ไปในทางที่ส่วนเซอ่อนแอปรับตัวลดลงทั้งนั้นแหละแล้วยิ่งเดือนกุมภาตัวเลขมันจะชัดขึ้นจะชัดขึ้นทุกเซกเตอร์เลยเพราะว่าบางอันเนี่ยมันเป็นผลกระทบจาก supply chain disruption บางอันเป็นผลกระทบจากไม่มีรายได้เข้ามาบางอันเป็นผลกระทบจากเรื่องของยอดขายค่ะเอาอย่างง่ายๆอย่างนี้อ่ะขณะนี้เนี่ยอ้าวอย่างผู้ค้าตามห้างสรรพสินค้าไม่รู้กี่แห่งอ่ะเขาก็บอกไม่ไหวแล้วจ่ายค่าเช่าไม่ไหวเพราะไม่มีรายได้เลยเข้ามาตื่นเช้ายันเย็นมีแต่ตบยุงผู้ประกอบการก็มีประท้วงบ้างนะก็ต้องไม่ใช่ไม่ต้องประท้วงอ่ะรวมตัวให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณต้องลดค่าเช่าหรือไม่ก็ต้อง 50% ไม่แล้วว่าคือต้องลดช่วยกันคือถ้าเกิดว่าคุณยืนยันว่าไม่ลดไม่ได้ไงเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ปิดอ่ะเดี๋ยวก็ต้องฟ้องร้องยึดเงินประกันอะไรกันอีกก็วุ่นวายนะสถาบันการเงินก็ต้องคุยกับลูกหนี้ให้เรียบร้อยนะว่าจะบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่มันเป็นปัญหาทั้งตัวเขาทั้งตัวเราเนี่ยยังไงนะอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในสภาผู้แทนราษฎรก็วุ่นวายซึ่งดําเนินมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่3ค่ะตอนนี้ก็ยังมาลุมมาตุ้มอยู่ที่คุณประยุทธ์ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่จบยังไม่มีอภิปรายคนที่2 3 4 5ที่เหลือร้อยเอกธรรมนัสยังใช่ไหมเพราะว่าท่านประยุทธ์คุณประวิตรก็ยังคุณดอนสอนไอ้ตัวคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็ยังคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็ยังคุณวิษณุเครืองามก็ยังคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ยังแล้วก็ยังมีบรรยากาศประท้วงค่ะเข้าใจได้ล่ะนะเออแล้วก็ปะคารมถวายทรงถวายสาธารณะด้วยคุณเอออันเนี้ยคุณเสรีพิสุทธิ์รวมทั้งเรื่องอื่นเนี่ยค่ะคือให้เกรงใจคนดูหน่อยพูดตรงนะ พูดอย่างนี้ดีกว่าให้เกรงใจประชาชนคอยที่คอยติดตามเอาถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไปยุทธบริหารราชการห่วยแตกะนะเอาคุณก็บอกเขาไปแล้วนี่บางคนบอกว่าให้ลาออกผมให้คุณไม่ไว้วางใจคุณต้องลาออกมีข้อเสนอให้ลาออกและมีข้อเสนอให้ว่ายุบสภาบางคนก็บอกให้ยุบสภาเนี่ยก็คันนี้คันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องพูดนะแต่คันนี้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยพอวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอภิปรายตอนจบแล้วผมไม่แน่ใจว่าวันที่28เนี่ยเขาจะมีการสรุปทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลปิดท้ายก่อนจะลงมติในวันที่28เนี่ยไอ้ลงมติไม่ไว้วางใจรายบุคคลก็อาจจะคะแนนในแง่ความไว้วางใจตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดนะเพราะรัฐบาลเสียงเขาไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะนะไม่ปริบน้ำอีกต่อไปแล้วทีนี้คำถามสำคัญเนี่ยนะคะ หลายคนคงสงสัยว่าหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีการลงมติแล้วและหลังจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์คะในภาพบรรยากาศที่เราเห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรยากาศที่อาจารย์บอกว่ามันมาลุมมาตุ้มกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะบ้างก็มีการเสนอว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาออกบ้างก็มีการเสนอว่าให้มีการยุบสภาแต่อย่างที่บอกไปว่าช่วงทิ้งเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเอ๊แล้วหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จแล้วลงมติเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างคะเราลำดับความเป็นไปได้ก่อนแต่ผมต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจพื้นฐานขนาดนี้ก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงส.ส.ที่จะลงมติด้วยนะเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ส.ส.พักอนาคตใหม่65คนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนชัดเจนแต่ว่าไปที่ภูมิใจไทย9คนนอกจากว่ามีความชัดเจนซึ่งเป็นมีตัวชื่อเป็นรายชื่อบุคคลมีเอกสารหนังสืออะไรอันนั้นก็อาจจะเสียงรัฐบาลก็ปรับขึ้นมาทางนี้แต่อาจจะมีที่เขาไปทำดีลกันอะไรกันแล้วก็อาจจะมาสะท้อนผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจนะคือถ้ามติไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าเกินครึ่งอ่ะไอ้นั่นก็อยู่ไม่ได้คือตอนนี้เสียงในสภาเนี่ยตอนนี้4-8-7คือ2-4-4เนี่ยนะคือผมคิดว่ารัฐบาลสามารถแฮนเดิลได้ก็คือว่าลงมติไว้วางใจเวลาขานชื่อมันจะสับสนนะเพราะมันเป็นยัตติไม่ไว้วางใจถ้าไม่ไว้วางใจก็ต้องกดเห็นด้วยจะมาก็ไม่ไว้วางใจแต่ต้องฟังดีๆเดี๋ยวมันอาจจะมีการแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกประเด็นที่เขาดูกันขนาดนี้เขาก็ดูกันในแง่ว่า6คนเนี่ยใครจะได้คะแนนไว้วางใจมากตัวบุคคลที่ถูกอภิปรายใช่ไหมคะมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ไม่ไว้วางใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่ไม่ออกเสียงหรืองดออกเสียงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าทุกอย่างคุมเกมได้มันจะออกมาเท่ากันหมดทั้ง6คนเออเหรอเออต้องเท่ากันเลยเหรอไม่คือถ้ามันคุมเกมได้แบบสนิทเลยหรือแม้ว่าทำให้ดีกว่านั้นก็คือว่าต้องให้คุณประยุทธ์เนี่ยได้รับความไว้วางใจเนี่ยมากกว่าคนอื่นหน่อยใช่ไหมถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่แน่นอนล่ะครับ3วัน4วันเนี่ยถึงคุณไปยุทธจะกินดีหมีดีเสือมาจากไหนเนี่ยนะแต่ก็โดนด่าน่วมอ่ะพูดง่ายๆว่าจริงเท็จอะไรไม่ต้องไปสนใจหรอกหลายประเด็นเหลือกย้ำบ้างไม่รู้ทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องแต่ว่าย้ำๆอ่ะเขาก็ย้ำฝ่ายค้านเขาย้ำหัวตะปูอ่ะนะว่าบริหารทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพหรือสรุปง่ายๆคือว่าไม่มีเกินไม่มีฝีมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะตรงกับความรู้สึกของผู้คนว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีซึ่งมันก็เป็นความมุ่งหวังของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้แหละถูกต้องก็เพื่อ discredit ทำให้รัฐบาลอ่อนถอยลงไปนะเมื่อรัฐบาลอ่อนถอยลงไป
เราดูจากสีหน้าท่าทางคุณประยุทธ์น่ะให้แกยิ้มยังไงมันก็ยิ้มแย่ๆแหละมันก็ไม่เต็มที่แล้วนี่ผมพูดแบบคนดูทีวีนานๆดูทีอภิปรายนะคราวนี้ความเป็นไปได้เนี่ยจริงๆเนี่ยไล่จากที่เป็นไปได้มากที่สุดไปจนถึงเป็นไปได้น้อยที่สุดนะหรือจะเอาไหนแล้วแต่คุณเอาเป็นไปได้มากที่สุดก่อนก็ได้ค่ะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือไม่ทำอะไรเลยค่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จคุณประยุทธ์ก็กล่าวขอบคุณเรียบร้อยรัฐบาลสภาก็ปิดก็กลับมาบริหารประเทศเป็นปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอันนั้นคือมากที่สุดใช่ไหมใช่อืมเพราะอันนั้นคือหมายความว่ารัฐบาลโอ้ very stable ค่ะนะมีเสถียรภาพมากทั้งที่ต้องบอกเลยนะอันนี้เป็นแนวคิดที่เวลาเราดูว่ารัฐบาลไหนมีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพมันดูด้วยเหตุปัจจัยหลัก2อันนั่นคืออะไรคะอันที่1ที่มาของการเป็นรัฐบาลมีความชอบธรรมมั้ยอ้าวอันนี้เขาก็บอกว่ามีความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งก็คนก็จะ question เราไม่รู้อ่ะก็คือผมมาอย่างเงี้ยนะถึงผมจะต่อมาจากไอ้นั่นก็ไม่รู้ละนะอันที่2ที่ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นปัญหามากค่ะคือประสิทธิภาพในการบริหารประเทศคือถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้นะคนก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจอาจจะพอมีความหวังรัฐบาลก็ทำอะไรเยอะแยะแต่พอมันมาลุมมาตุ้ม 2-3 อย่างเข้ามานะแล้วมันไม่ได้เห็นการแก้ไขเอ้าคุณดูก็แล้วกันนะPM 2.5 ค่ะมีการแก้ไขอะไรเป็นรูปธรรมมั้ยอาจจะมีการสั่งการอะไรมั้ยก็อย่างที่ท่านนายกท่านพูดนั่นแหละก็เราก็รู้แต่ว่ามันก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆว่ารอจนมันไม่มีไอ้พวกเนี้ยนะเข้าหน้าร้อนหน้าฝนอะไรไปก็จบกันไปนี่ภัยแล้งเรายังไม่ได้พูดเลยนะใช่ใช่ใช่ภัยแล้งนี่ก็อีกเรื่องนึงก็เหมือนกันไม่มีการขยับเจอไวรัสโคโรนา2019ก็อย่างที่เห็นใช่ไหมไอ้นี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เราเป็นคนทำนะการบริหารจัดการในแง่การป้องกันดูแลดีพอสมควรนะแต่ผลกระทบมันเยอะกระทบกระแทกเลยล่ะขณะนี้มันกระแทกค้าปลีกกระแทกโรงแรมกระแทกธุรกิจท่องเที่ยวขนส่งสายการบินโอ้โหคุณนโมตัสสะภะคะวะโตเลยแล้วบางเรื่องเนี่ยหลายคนเขายังพอเข้าใจได้ว่าแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลตรงแต่เขาอยากดู move ของผู้นำใช่แต่ว่าที่สำคัญคือมันไม่มีความหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะถูกไหมใช่มันไม่มีความหวังว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นค่ะขณะนี้ทุกคนมองเศรษฐกิจปี63นี่นะ 1.5-1.6 นี่อย่างคนเก่งๆบอกว่าถ้ากินบุญเก่าเนี่ยเต็มต่ำกว่า2ก็ต้องถือว่ากินบุญเก่าแล้วเนี่ยค่ะนั้นอย่างเงี้ยในแง่ของความรู้สึกของผู้คนเนี่ย1เขาอยากเปลี่ยนแปลงสองเขามีความเบื่อหน่ายนะแต่แน่นอนอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่อยากแล้วก็เบื่อหน่ายมันจะทำอะไรได้ในเมื่อกลไกในการเป็นรัฐบาลเป็นนายกเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็อยู่ยังอินแท็กอ่ะมันยังเป็นได้ไม่มีปัญหามันไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญคุณก็ยังเป็นไปได้แต่ความรู้สึกอันนี้มันค่อยๆสะสมโอเคอันนี้เป็นประเด็นกับมากที่สุดเป็นไปได้มากที่สุดก็คือไม่ทำอะไรแล้วน้อยที่สุดถัดลงมาถัดยังไม่ต้องน้อยถัดลงมาตรงกลางก่อนนะไล่ขึ้นมาไล่ตามความเป็นไปได้มากไปหาน้อยอ่ะอันที่สองผมคิดว่าเป็นไปได้สูงมากนะก็คือปรับครม.ไอการปรับครม.มันก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาบ้างถึงแม้เปลี่ยนนายกไม่ได้เปลี่ยนรัฐมนตรีก็ยังดีวะบางคนที่บทบาทยังไม่ค่อยไม่รู้จะสีเทาสีส้มสีแสดแล้วไม่รู้แล้วนะแต่พรรคภูมิใจไทยเขาได้เจ็ดตำแหน่งแล้วนี่ไงนี่ไงเมื่อวานเนี่ยบอกว่าก็ขอยังเป็นไม่หลังจากเขย่ามีสสไปทำกันใหม่เรียบร้อยแล้วเขย่าใหม่ก็มีโอกาสอำนาจในการต่อรองแต่ว่าถ้าเกิดปรับครม.เนี่ยก็หมายความว่าต้องให้มันสอดคล้องค่ะก็หมายความคุณประยุทธ์ก็ทำให้สุดเอ้ยครม.หน้าตามันดีขึ้นถัดจากนั้นยุบสภาค่ะอันเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลังจากอภิปรายไปจนถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าสามารถเกิดขึ้นได้ต่อตลอดเวลารัฐบาลไม่รู้จะอะไรยังไงก็ยุบสภาส่วนใหญ่นะค่ะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยวิธีการที่จะทำเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยก็จะเป็นปรับครม.ตามด้วยยุบสภาแล้วถ้าเกิดยุบสภาแล้วเนี่ยก็คือไปเลือกตั้งใหม่ก็ตัวเองก็ยังรักษาการอยู่ก็เหมือนรัฐบาลคุณทักษิณตอนนั้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็เป็นคล้ายๆกันอันนึงที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเนี่ยนั่นคือลาออก
ผมเห็นน้อยคนมากในชีวิตการติดตามสถานการณ์การเมืองบ้านเรานี่นะที่นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยหนึ่งคุณเกรียงศักดิ์ชมนันท์ที่คุณยังไม่เกิดนะ2523ค่ะซึ่งอันนั้นเป็นปัญหาเศรษฐกิจค่ะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในระดับที่เรียกว่าสถาบันการเงินมีปัญหาก่อนเกิดลดค่าเงินบาทนะก่อนรัฐบาลคุณเปรมจะมาปี2324นะมันแรงขนาดไหนครับปัญหาเศรษฐกิจในตอนนั้นโอ้คนตกงานน้ำมันแพงอะไรไม่รู้ตกเต็มไปหมดอ่ะแล้วตอนนี้มันจะเข้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็เวลาจะหมดยังไงอีกนิดเดียวอีกคนหนึ่งที่ลาออกคุณชวลิตยงใจยุทธ์อันนั้นมาจากเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปี40เต็มๆเนื้อเลยเนื้อเลยนะปัจจุบันค่ะถ้าเขาต้องการความต่อเนื่องไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะก็ต้องจัดการหรือจัดระบบให้มีการลาออกซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดค่ะเพราะลาออกมันจะมาคู่กับรัฐประหารนะผมดูแล้วโอ้บริบทของสังคมไทยมันก็จะวนลูปมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปรวมความค่ะสรุปรวมความก็คือว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะอันนั้นจะอยู่ไว้อย่างนี้ forever มีความเป็นไปได้มากที่สุดอันนั้นคือจากบนนะถัดมาก็ยุบสภาปรับครม.ปรับครม.ยุบสภาก็ยุบสภาและลาออกและลาออกซึ่งลาออกจะมีความเชื่อมโยงกับรัฐประหารอะไรพวกนั้นเป็นต้นอันนี้ผมพูดเก็บไว้ตอนต่อไปเก็บไว้เก็บไว้เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ